วันนี้แบงค์ขอขอรถสลอนครับพาทุกท่านมาที่สนามบินหนองคอนครับจังหวัดชลบุรีครับเพื่อมาทดสอบครั้งแรกครับของ Haval S6 ครับซึ่งรถรุ่นนี้เป็นรถรุ่นแรกครับของ Great Wall Motor ที่มาทำตลาดในประเทศไทยเดี๋ยวรายละเอียดของรถนี้จะเป็นอย่างไรไปติดตามชมเลยครับตอนนี้เราก็มาอยู่บน Haval S6 เรียบร้อยนะครับโอ้โหนี่เราถือว่าเป็นสื่อมวลชนกลุ่มแรกเลยฮะใช่ครับวันแรกวันแรกนะกลุ่มแรกเลยนะครับซึ่งตื่นเต้นเหมือนกันนะซึ่งรอกันมานานแบบเราเห็นรถแล้วก็จากไปให้รอให้รอนะครับจนวันนี้ได้มาทดลองสัมผัสจริงครับจริงนะครับกับ Haval S6 เป็น SUV Hybrid ที่ไม่ใช่ Plug In งั้นเดี๋ยวเรามาสตาร์ทเครื่องเลยกดปุ่มตรงนี้สตาร์ทเหยียบเบรกหน้าจอหลักเป็น Multi Information Display มีความละเอียดสูงมากๆเลยนะครับขนาด10นิ้วคันเกียร์มีลักษณะเป็นปุ่มหมุนคล้ายๆของ Bentley ครับเมื่อสตาร์ทเครื่องขึ้นมานะครับเสียงเงียบมากๆนะครับจอกลางเป็น Intelligent Multimedia Touchscreen ครับขนาด12นิ้วที่มีความละเอียดสูงเช่นกันครับมาพร้อมกับกล้อง360องศาครับที่มีอยู่รอบคันฮะทำให้ภาพที่ออกมานั้นคมชัดดูเหมือนเป็น3มิติเลยครับการออกแบบภายในของรถรุ่นนี้ครับทำได้อย่างยอดเยี่ยมครับมีทั้งความเรียบหรูนะฮะและความไฮเทคอยู่ในตัวนะครับภายใต้แนวคิด Future Intelligent Cockpit ครับมีหน้าจอให้เลือกถึง3ตำแหน่งครับเริ่มจากตำแหน่งคนขับครับ Multi Information Display ครับมีความละเอียดสูงและมีขนาด10นิ้วครับตัดมาเป็น Intelligent Multimedia Touchscreen ครับขนาด12นิ้วครับในรุ่น Ultra และสุดท้ายครับเป็น Head-up Display ครับที่จะสะท้อนขึ้นที่กระจกบังลมหน้าบริเวณคนขับนั่นเองครับและแน่นอนครับรถไฮเทคขนาดนี้ต้องมี Wireless Charging ครับรถด้านเครื่องยนต์เป็นไงพี่เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ 1.5 ลิตรโทรครับพี่แมนไม่ใหญ่ตามยุคสมัยชั้นสมัยใช่แต่มันบวกด้วยระบบไฮบริดนั่นแหละมีมอเตอร์ไฟฟ้าเข้ามาช่วยนั่นแหละใช่ไหมซึ่งเป็นแบบไม่ปลั๊กอินนะไม่ใช่เสียบปลั๊กชาร์จนะเป็น HEV เขาจะเขียนว่า H6 แล้วก็มี HEV ซึ่งได้แรงม้ารวมเท่าไหร่243แรงม้าซึ่งอันนี้ทึ่งมากแรงนะไม่คิดว่าโอ้ 1.5 เทอร์โบรวมพลังแบตเตอรี่มอเตอร์เข้าไปมันตั้ง243แล้วก็แรงบิดพี่แมน530นิวตันเมตรดึงกระชากใช่ไหมครับต้องถามพี่แมนพี่แมนครับว่ามันดึงขนาดไหนเนี่ยโอ้ดึงเลยอ่ะเนี่ยอืดมาเนี่ยแล้วอัตราประหยัดที่เคลมไว้ถือว่าสูงเหมือนกันนะครับหมาคือทำได้ดีด้วยแต่เขาบอกว่าถ้าขับต่างจังหวัดอย่างเงี้ยครับสู้ขับในเมืองไม่ได้ขับต่างจังหวัดประมาณ10กว่าแต่ถ้าขับในเมือง20กว่านะครับเพราะว่าการขับในเมืองรถติดเนี่ยมันใช้พลังไฟดีกว่านะครับเดี๋ยวเรามาลองสตาร์ทเร่งนิดนึงนะครับไปโอ้โหเนี่ยแป๊บเดียว120เลยน้ำหนักเบรกเป็นไงพี่แม่เราเล่นมาแล้วเบรกเป็นไงเบรกโอเคคือกลางไม่ได้แบบหัวทิ่มหัวตำหรือลึกเลยไม่ลึกกำลังดีเอาครับตอนนี้เราก็อยู่กับอินสตรัคเตอร์ของเรานะครับโจนนะครับเดี๋ยวเราจะไปทดลองอะไรกันบ้างสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมีสเตชันอัตราเร่งนะครับแล้วก็การใช้ระบบ AI ในการช่วยถอยจอดนะครับทั้ง3รูปแบบรวมถึงการถอยหลังออกจากซอยโดยอัตโนมัติ50เมตรนะครับผมแล้วก็ Adaptive Cruise Control นะครับที่เราจะทดสอบทั้งหมดเลยวันนี้ซึ่งตอนนี้ผมก็ได้เซตค่าเป็นโหมดสปอร์ตไว้ให้แล้วในการใช้งานนะครับอัตราเร่งเนาะนะครับเพราะว่าตอนนี้ที่พื้นที่ที่ผมเซตไปให้เนี่ยมันสามารถวิ่งได้ถึง100เกือบ120กิโลเมตรชั่วโมงเดี๋ยวเราจะลองสเตชันแรกคืออัตราเร่งครับอัตราเร่ง0ถึง100ครับผมแต่ที่เคลมไว้เท่าไหร่ที่เคลมไว้อะครับประมาณ7
ต้นๆ นะครับแต่ว่าที่เราทดลองกันน่าจะอยู่ประมาณ8สำหรับรถคันนี้เป็นรถยนต์ไฮบริด243แรงม้านะครับ530บิตนะครับผมในการใช้งานเกียร์นะครับตัวนี้จะมีเกียร์ที่พิเศษขึ้นมาหน่อยเกียร์โดนแยกซ้ายขวาครับนะครับฝั่งขวาก็จะเป็นเกียร์ไฟฟ้าครับด้านซ้ายนะครับก็จะเป็น CVT 0ถึง60นะครับเกียร์ไฟฟ้าจะทำงานต่อเนื่องทำงานร่วมกับตัว CVT เข้ามาในตอนความเร็ว60ครับผมมันทำให้เรามีอัตราเร่งที่ดีขึ้นนะครับและมีการประหยัดที่เพิ่มขึ้นสำหรับรถคันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างล้ำสมัยเนาะไม่ว่าจะเป็นตัวจุดอับสายตาทั้งหลายนะครับรวมถึงหน้าจอที่เป็นไฮไลท์ว่าพี่แมนขับมาพี่แมนน่าจะได้เห็นเนาะที่มาเป็นกราฟคือเป็นตัวจำลองขึ้นรถบรรทุกรถมอเตอร์ไซค์นะครับเห็นหมดเลยจับไม่ถึงจับไม่ถึงสุนัขนะครับผมโอ้เขาจะเห็นเป็นรูปนะครับคนเป็นรูปมอเตอร์ไซค์วิ่งเป็นรูปรถนะครับอันนี้เป็นหนึ่งไฮไลท์นะครับในการใช้ในความเร็วต่ำเนี่ยมอเตอร์จะช่วยให้คุณประหยัดขึ้นถ้าบอกว่าตัวนี้ถ้าวิ่งในเมืองเนี่ยก็จะมีอัตราที่ดีแต่ในการการครับถ้าวิ่งต่างจังหวัดเนี่ยเครื่องยนต์ตัวนี้มันก็จะส่งกำลังแล้วก็ใช้งานต่อเนื่องได้ดีขึ้นไม่มีปุ่มร้อนไม่มีปุ่มร้อนครับผมตัวเพเดิมจองตั้งป้ายครบ6ได้6เซฟ7เซฟ8เซฟ9เซฟ100 8.3 ครับพี่โอ้โหด้วยมือกดชะลอเบาครับนี่ครับเมื่อกี้มันจะมีช่วงนิดนึงตอนที่ที่บอกเนาะการเป็นตัวสับกับเป็น CVT ทำงานร่วมนะครับสเตชันต่อไปครับเป็นการถอยออกจากซอยอัตโนมัตินะครับการถอยออกจากซอยโดยอัตโนมัติเนี่ยมันก็จะมีข้อแม้ครับอยู่ 2-3 อย่างอย่างแรกเลยเราต้องขับไม่เกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับพอขับไปเสร็จปุ๊บเหมือนที่พี่ไม่คุ้นชินเนาะแล้วเราจะออกแล้วมีกิ่งมงกิ่งไม้อยู่เนี้ยพี่สามารถที่จะกดฟังก์ชันตัวนี้แล้วเขาจะจำพฤติกรรมในการที่พี่หักพวงมาลัยแล้วก็ถอยออกอัตโนมัติ50เมตรให้ซึ่งตัวเนี้ยต้องบอกว่าเขาจะจำแทบทุกอริยาบถพี่เลยหักพวงมาลัยซ้ายขวาอย่างนี้ครับผมแนะนำเนาะเดี๋ยวเราเลี้ยวไปใช่ไหมครับแล้วเราก็เริ่มขยับพวงมาลัยซ้ายขยับพวงมาลัยขวาหลบถังน้ำอะไรอย่างเงี้ยครับให้ดูว่ารถเนี่ยเราถอยหลังออกนะครับมันจะจำพฤติกรรมเราได้มากขนาดไหนหักไปทางขวาครับนิดนึงหักไปทางซ้ายครับเหมือนเราสิงกีดขวางเนาะแล้วหักไปทางขวาปล่อยไหลไปเรื่อยๆครับเป็นติ๊กตักนิดหน่อยโอเคขึ้นซ้ายครับโอเคโตขึ้นไปนิดนึงครับพูดอีกครั้งได้ไหมต้องไปนิดนึงหักขวาครับเข้าไปตรงนู้นเลยก็ได้ครับโอเคตอนนี้รถเราอยู่ในซอยใช่ไหมครับแล้วเราจะออกแล้วเบรกครับโอเคนี่ครับพี่เวลาเราจะใช้โหมดตัวถอยหลังออกเนาะนะครับเรากดตัวนี้ครับพี่กดเลยครับผมพี่เห็นตัวนี้เนาะตัวช่วยกลับรถพี่กดเลยครับที่หน้าจอเขาจะบอกว่ากรุณาเปลี่ยนไปเกียร์ R นะครับโอเคพี่เปลี่ยนเกียร์ R เนาะถ้าเราพร้อมเรายกเบรกได้เลยครับครับผมข้อแม้ของการทำงานตัวนี้คือ1เลยห้ามเบรกห้ามกดคันเร่งสวนห้ามขืนพวงมาลัยเขานะครับรถจะโดนหยุดคำสั่งนะครับแล้วก็จะใส่เป็นตัวเกียร์ P แล้วดึงเบรกมืออัตโนมัตินะครับเมื่อกี้เราขับแบบนี้เนาะหักหลบซ้ายหักหลบขวามาระยะนะครับเห็นเนาะนะครับตัวนี้ก็ทำงานกับคู่กับเซ็นเซอร์ด้วยถ้าเกิดมีอะไรมาตัดด้านท้ายเรารถก็จะหยุดให้นะครับนะครับคือห้ามเบรกเลยมั้ยเบรกได้ครับเบรกเหมือนโฮแต่ว่าส่วนคันเร่งไม่ได้อ๋อครับครับผมส่วนคันเร่งกับขืนพวงมาลัยเขาเนี่ยครับเห็นไหมเราตามที่เราแจ็คมานะครับวางโกลยไปเลยล่ะตลาดลมเลยนะครับแล้วจะมีระยะบอกเนาะนะครับเขาจะเคลื่อนตัวถอยหลังออกมาจะไม่เกิน5กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอันนี้ก็เหมาะนะครับสำหรับว่าผู้หญิงที่แบบเข้าไปแล้วก็เอ๊ะซอยมันเปลี่ยวหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับก็สามารถที่จะใช้แบบนี้ล้วนมืดมากในการที่คำนวณรถยากนะครับตอนนี้ถึงจุดหมายปลายทางแล้วนะครับรถก็จะใส่เป็นเกียร์ P ให้นะครับแล้วพร้อมถึงสถานีก็จะเป็นการจอดริมฟุตบาทเนาะนะครับพี่ตอนนี้เราต้องบอกว่าเราก็จะกดฟังก์ชันเหมือนเมื่อกี้ครับกดตัวนี้ครับพี่กดใช่ครับกดที่จอดรถอัตโนมัติครับพี่จอดรถอัตโนมัติครับผมแล้วเขาจะให้เราเคลื่อนตัวไปข้างหน้าเพื่อหาที่จอดครับนี่เคลื่อนตัวด้านหน้าเลยครับหายไปครับผม
มันก็จะขึ้นโชว์ว่าตรงไหนมีที่จอดบ้างนะครับไหนพี่ครับนิดนึงครับอีกนิดนึงค่ะพี่เห็นไหมมันจะมีตัวตั้งกับตัวนอนพี่กดที่ตัวตั้งครับกดที่ตัวตั้งเสร็จปุ๊บนะครับพี่อย่าเบรกอยู่เนาะนะครับเริ่มจอดรถครับกดเลยครับเริ่มจอดรถครับผมตอนนี้เขาจะบอกเลยปล่อยเบรกที่ปล่อยเบรกเลยครับยกมือเนาะครับมันจะเป็นระยะครับนี่คือเส้นมีที่เส้นบอกครับว่าระยะที่เขาจะเคลื่อนไปข้างหน้าอีกเท่าไหร่เพื่อที่จะหักมุมระยะตีมุมเข้าไปนะครับเขาจะมีบอกข้างหน้าและหลังครับในการเคลื่อนนะครับวงไหลหมุนเองเลยโอ้เสียงกันนะวงไหลหมุนเองเลยครับโอ้แล้วไม่ต้องเบรกอะไรเลยไม่ต้องเบรกครับเขาเบรกอัตโนมัติให้ครับต้องสักหนึ่งทีโอ้โหเสียวเหมือนกันเรียบร้อยฟินิชนะครับเดี๋ยวเขาก็จะตัดเป็นเดิมแล้วก็จะมีอีกครับพี่สมมติว่าถ้าพี่ออกจากซองแบบนี้ทางที่จอดแบบนี้รถคันนี้ก็สามารถที่จะออกอัตโนมัติได้ในการที่ตั้งหัวให้พี่เนาะเหมือนเดิมครับกดเหมือนเดิมครับพี่ครับกดเหมือนเดิมที่จอดอัตโนมัติมันจะเขาจะขึ้นลูกศรเนาะนะครับพี่กดทางด้านขวามือเนี่ยครับเริ่มจอดครับจอดเหมือนกันครับมันเป็นตัวเซนเซอร์ของตัวเบรกนะครับนี่คือออกอัตโนมัติครับผมของจริงจะกล้าไหมเนี่ย จริงๆถ้าเขาคำนวณแล้วไม่ได้เขาจะไม่ล็อกช่องให้กับพี่อันนี้ก็คือเรียบร้อยนะครับเขาจะตั้งหน้าให้พี่ออกง่ายๆขึ้นนะครับโอเคถัดมาต่อไปก็คือถอยหลังเข้าซองนะครับกดที่จอดรถอัตโนมัติครับโอเคปล่อยไหลไปเหมือนเดิมครับนิดนึงครับจะแล้วครับเบรกครับกดครับตัว P นี่อย่าเบรกเนาะอย่าเบรกกดตัว P เริ่มจอดรถครับครับผมอันนี้ก็เหมือนเดิมบ่อยเบรกครับผมว้าเต้นหน้าหน่อยครับผมจอดยังไงมันเองก็สะดวกถ้าเรามีผู้ใหญ่ผู้สูงอายุเนาะนะครับแล้วก็เดินทางเขาชอบขับรถก็อันนี้ผมว่าช่วยดีได้เยอะก็นั่งหลับไปจอดแต่เจ้าของรถสองข้างที่เราจอดนี่ก็เสียวอ่ะมันจะเป๊ะเลยนะครับมันจะเป็นเพราะว่าเซ็นเซอร์มันรอบคันนี่มันก็เลยทำให้มันเว้นระยะได้เยอะตึ้งแล้วเหมือนเดิมครับมันจะขึ้นเกียร์พีแล้วใส่เบรกมือไว้ปุ๊บขั้นต่อไปนะครับเป็นการถอยหลังแบบทะแยงนะครับผมเป็นฟังก์ชันครับกดที่จอดอัตโนมัติครับโอเคครับไหลโอเคกดตัวที่เป็นตัวนอนครับพี่ครับผมเริ่มจอดครับโอเคเหมือนเดิมครับเสียวโอ้โหสุดหลอดเขาพอดีเลยพี่คือแบบมันชิดเลยอ่ะครับตัวจอเขาชัดมากจริงจอชัดจังทัชสกรีนไว้นะผมว่าชัดไวจอดเฉียงนี่ยากเลยครับแล้วก็ใส่พีเหมือนเดิมสเตชันต่อไปเราก็จะไปทดสอบActive Cruise Control นะครับ Active ตัวนี้มันก็จะมีความพิเศษความพิเศษคือว่าเราสามารถที่จะเซตในความเร็วต่ำได้สมมติว่าปกติเราจะเจอคือ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะเซตได้ใช่ไหมพี่หรือ40แต่เนี้ยมันแค่พี่เคลื่อนตัวยกคันเร่งออกพี่ดันก้านขึ้นมันก็สามารถที่จะล็อกไปที่30แล้วเขาจะดันความเร็วไปที่30นะครับโอเคตอนนี้พี่ยกคันเร่งได้เลยครับแล้วพี่ดันก้านขึ้นเข้าหาตัว1ครั้งเรียบร้อยตอนนี้คือการเปิดนะครับ Active Cruise ไปเลยใช่ครับดันไปถึง30ถ้าพี่ดันก้านขึ้นจะปรับขึ้นทีละ5ครับปรับเลยครับเป็น50ปรับไป50ไหมครับ40 45 50ครับผมนี่เราจับคันหน้าอยู่ใช่ครับโอเ
รูปมันจะชัดเนาะมีขึ้นอยู่นะครับรถเป้าครับชะลอความเร็วหน่อยครับจับไม่ให้ครับแล้วเขาจะชะลอความเร็วให้นะครับตอนนี้มีความพิเศษมากขึ้นอีกคือ Stop and Go ด้วย Stop and Go เบรกหยุดนิ่งครับผมเราไม่ได้นี่ผมไม่ได้เหยียบเบรกนะครับผมเขาเป็น Stop and Go ครับ3 2 1คันหน้าเลื่อนเลยครับรถเป้าอันนี้เขาจะเตือนเราครับว่ารถคันหน้าออกตัวแล้วพี่แต่คันเร่งเบาๆครับไปครับปึ๊บเขาจับคันหน้าต่อเนื่องครับตอนนี้คือ Stop and Go คันหน้าชะลอวิ่งมาความเร็วต่ำแล้วก็จะวิ่งไปเรื่อยๆครับโอเคอันนี้คือ Stop and Go ขออนุญาตพี่แตะเบรกเนาะยกเลิกระบบครับเอาละครับแล้วตอนนี้ผมอยู่กับคุณตั้งครับตั้งเป็นหนึ่งในผู้บริหารของ Great Wall Motor ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเราตอนนี้เราอยู่ในเจ้า S6 แล้วถ้าไม่รู้นะขึ้นมานี่นึกว่ารถยุโรปอืมครับก็ดีไซน์นี่แบบใช่ครับเพราะว่าจริงก็กลิ่นอายก็จะมาจากยุโรปครับพี่เพราะว่าคนที่ดีไซน์เนี่ยก็เป็นชาวยุโรปที่มีประสบการณ์กับตัวรถแบรนด์ยุโรปมาหลายๆยี่ห้อครับถือว่าทำมาได้ดีทีเดียวนะครับก็คือเรียบง่ายเรียบแต่ให้มันแต่ดูมีรถสยองใช่ใช่ครับอันนี้คือสีรถโกใช่ทัชดำใช่ครับทัชท็อปทัชตรงนี้สีอะไรสีเกรย์ครับเป็นสีเทานะครับแล้วก็ตัดด้วยแล้วก็ตัดด้วยเป็นโนแบล็กนะครับแล้วสลับด้วยโครเมียมอีกนะใช่ใช่ครับจะมีโครเมียมกริดลายมาสวยงามครับผมแม้แต่เจ้าผมอันนี้เกียร์นะครับเกียร์ก็ยังเป็นโหเนอร์ริงใช่แบบรถอังกฤษเลยนะครับเป็นลักษณะหรูเลยใช่ใช่เป็นเกียร์เป็นหมุนเป็นหมุนครับผมแต่หลายคนอยากรู้ฮะว่าเอ๊ะทำไมจอโหดูล้ำยกครับมีทั้งหลายจอเนี่ยมีทั้งหมด3จอครับพี่นันจอใช่ครับเริ่มตั้งแต่จอคนขับจออันนี้ก็คลัสเตอร์คนขับนะครับจอแสดงข้อมูลการขับขี่นะครับแล้วก็เราจะมี Head Up Display ด้วยตรงข้างหน้าครับแล้วก็อันนี้พวก Infotainment ต่างๆหรือว่าเอาไว้ดูข้อมูลรถฟังก์ชันของรถเป็นยังไงก็ใช้หน้าจอนี้เลยครับอันนี้เป็นทัชสกรีนทัชสกรีนเลยครับทัชสกรีน12นิ้วนะครับอันนี้ในรุ่นขอลองดูว่ามีอะไรบ้างได้เลยครับมีตั้งค่ารถยนต์นะครับแล้วก็มัลติมีเดียออนไลน์เราสามารถฟังผ่านจุกได้นะครับอ๋อเหรอฮะใช่ครับเราฟังเพลงผ่านจุกได้ก็เลื่อนได้เลยครับเหมือนเราเลื่อนอย่างนี้ก็ได้ใช่ครับเลื่อนได้เลยแถวล่างแถวล่างก็ได้นะครับก็อันนี้ก็ข้างบนแถวอ่ะใช่อันนี้คือสิ่งที่เราใช้บ่อยที่สุดถ้าเราใช้บ่อยเนี่ยเขาจะขึ้นตรงนี้ให้ครับอันนี้ก็เป็นง่ายๆก็ประมาณ1 2 3 4ได้ประมาณ4ช่องแม็กซิมัมนะครับก็ตั้งค่ารถยนต์เราก็กดเข้าไปนะครับมันตั้งอะไรได้บ้างโหมดลุยน้ำนี่คืออะไรเนี่ยโหมดลุยน้ำต้องบอกก่อนว่ารถคันนี้เป็นรถไฮบริดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรากดเป็นโหมดลุยน้ำเนี่ยเขาจะตัดระบบที่เป็นเกี่ยวกับไฟฟ้าออกเพื่อที่แมนขับรถกรุงเทพเอาง่ายๆครับบ้านเราเนี่ยรถตกไปฝนตกปุ๊บน้ำท่วมที่แมนปิดแล้วก็สามารถลุยน้ำได้รถคันนี้จะลุยน้ำได้ประมาณ60เซนนะครับแม็กซิมัมเราก็กดตรงนี้ไปปุ๊บระบบไฮบริดที่ทำด้วยไฟฟ้าเนี่ยจะโดนตัดออกเพื่อไม่ให้ระบบไฟฟ้าทั้งหลายของรถเนี่ยเสียหายนะครับอันนี้ก็เป็นการชาญฉลาดอย่างนึงของเขานะครับแล้วก็เป็นระบบให้แรงที่พวงมาลัยใช่อันนี้ก็ตัวพวงมาลัยเนี่ยครับเราถ้าเราอยากขับแบบในเมืองเราอยากขับแบบเบาๆเราก็สามารถที่จะปรับได้ทั้งเบาสบายแล้วก็สปอร์ตสปอร์ตเนี่ยถ้าเราปรับเป็นสปอร์ตในเรื่องช่วงความเร็วสูงมันจะหน่วงให้เรานะครับแต่ถ้าเราขับแบบสบายๆเบาๆก็ในเมืองง่ายๆนะครับสั่งเสียงครับสั่งเสียงก็มีได้ด้วยครับเช่นอะไรบ้างโลบ AI ก็จริงๆเราสามารถที่จะสั่งเสียงนะครับก็จะบอกว่าเปิดสลูปเปิดกระจกเปิดทำยังไงฮะสั่งยังไงก็คือกดตรงนี้เลยกดตรงนี้ใช่ครับเปิดกระจกกำลังเปิดกระจกเปิดเองนะครับเปิดได้เลยปิดกระจกกำลังปิดทุกบริเวณเราก็สามารถสั่งงานด้วยเสียงได้หมดเลยนะครับปิดม่านบังแดดได้ค่ะนี่ว้าวหาตั้งนานใช่ปรับความเร็วลมแอร์มาที่2โอเคค่ะเปลี่ยนความเร็วพัดลมไปที่2แล้วยังโหมดการขับขี่ของรถคันนี้เป็นยังไงบ้างโอ้โหมดการขับขี่มีอยู่4โหมดเลยนะครับโหมดมาตรฐานโหมดประหยัดโหมดสปอร์ตแล้วก็พื้นหิมะนี่ก็คือพื้นลื่นครับสำหรับบ้านเรานะครับแล้วก็ตัวนี้มันเป็นการชาร์จไฟกลับที่มอเตอร์
นะครับเราสามารถที่จะถ้าขับไม่เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยมันจะใช้กำลังจากตัวมอเตอร์เป็นการขับเคลื่อนนะครับสำหรับตัวนี้นะครับแล้วเราถ้าเกิดเรารถเสียนะครับแต่ผมก็ไม่อยากให้ทนรถเสียเนาะมันก็จะมีโหมดเขาเรียกว่าลากรถได้ด้วยนะครับตัวนี้รวมถึงโหมดคันเร่งอัจฉริยะอันนี้เหมือนรถไฟฟ้าครับอ๋อเหมือนรถไฟฟ้าต้องบอกเลยว่าถ้าเราใช้คันเร่งอัจฉริยะเนี่ยคือคุณเหยียบเสร็จปุ๊บแล้วคุณถอนรถจะเบรกให้อัตโนมัตินะครับก็จะเบรกให้หน่วงให้นะครับแล้วก็หมดลุยน้ำนะครับก็อย่างที่เรียนไปก็คือสามารถที่จะขับผ่านหรือว่าลุยเข้าไปในน้ำได้แต่ถ้าเกิดปิดระบบนี้ปุ๊บระบบไฟฟ้าเนี่ยจะได้รับการป้องกันนะครับไม่ให้เกิดการเสียหายนะครับแล้วก็เตือนเมื่อเหนื่อยล้านะครับขับด้วยความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไป4ชั่วโมงนะครับเขาจะเตือนแล้วว่าพักผ่อนได้แล้วนะครับการหลับในนะครับแล้วก็ในเรื่องของพวงมาลัยนะครับก็เบาสบายแล้วก็สปอร์ตนี่ก็จะหน่วงในช่วงความเร็วสูงนะครับตัวนี้นะครับพวงมาลัยแล้วก็อีกอันนึงก็คือระบบเบรกฉุกเฉินเมื่อความเร็วต่ำนะครับก็ emergency brake นะครับว่าถ้ารถจับได้ว่าหุ้ยถ้าจะชนคันหน้าเนี่ยเขาจะเบรกให้อัตโนมัติเลยนะครับสำหรับตัวนี้อันนี้ก็เป็นในเรื่องของตัว wisdom dot นะครับก็คือถ้ารถมาจากด้านข้างเนี่ยมันก็จะมีการเตือนว่าตอนนี้มีรถมาอยู่ข้างๆคุณแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะเตือนแล้วว่าตัวรถที่จะเข้ามาชนของคุณเนี่ยเขาก็จะเตือนแล้วว่ามีรถมาจากจุดอับสายตานะครับตรงนี้แล้วก็ตัวบังคับเลี้ยวอัตโนมัติคืออันนี้มันจะทำงานร่วมกับไอ้ตัว ACC นะครับ Adaptive Cruise Control ถ้าเจอทางโค้งปุ๊บเนี่ยรถจะดีเทคได้ว่าอุ๊ยมันเป็นทางโค้งรถจะลดในเรื่องของตัวความเร็วลงนะครับแล้วก็เข้าโค้งไม่ให้หลุดนะครับพอผ่านโค้งไปเสร็จปุ๊บเป็นทางตรงปุ๊บรถก็จะวิ่งตามอัตราความเร็วที่เราตั้งไว้นะครับอันนี้ก็เป็น360นะครับถ้ามองรอบคันเราก็ตั้งได้ที่15กิโลเมตรละ30สมมุติเราหักพวงมาลัยนะครับมันก็จะขึ้นมาเลยโชว์เราเลยว่ารถตอนนี้คอนดิชันด้านนอกเป็นยังไงนะครับว่ามีอะไรกีดขวางไหมอะไรไหมอย่างเงี้ยครับที่15กิโลเมตรกับ30ตั้งได้นะครับแล้วก็การขับขี่อัจฉริยะก็อันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของตัวช่วยต่างๆนะครับไม่ว่าจะเบรกด้านหน้าเตือนการชนด้านหน้านะครับก็จะมีระดับในการแจ้งเตือนนะครับถ้าระดับความไวสูงเนี่ยก็คือเราแสดงว่าเราขับรถด้วยความเร็วนะครับเราก็ต้องตั้งไว้ตรงที่ระดับความไวสูงแต่ถ้าเราอยู่ในเมืองนะครับเราก็ตั้งไว้ที่ระดับความไวต่ำนะครับหรือว่ามาตรฐานก็ได้นะครับอันนี้ก็จะช่วยเตือนในเรื่องของการเตือนการชนด้านหน้านะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับจุดอับสายตานะครับก็คือตัวไซด์บายโซนนะครับแล้วก็ตัวดอโอเพนวอร์นิ่งนะครับก็อันนี้จะเตือนได้4บานเลยนะครับว่าอย่างบ้านเราเนี้ยชอบจะมีมอเตอร์ไซค์หรือว่ามีรถเข้ามาถ้าเราจะเปิดประตูลงไปเนี่ยก็อันตรายใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเตือนให้เรานะครับหรือว่าเตือนการชนด้านหลังนะครับเรียกคอร์ทราฟฟิกอเลิร์ตเรียกคอร์ทราฟฟิกเบรกกิ้งอันนี้ก็คือถอยหลังนะครับแล้วถ้าเกิดมีรถตัดผ่านด้านหลังเนี่ยเขาก็จะเตือนแล้วถ้าคุณยังขับถอยหลังอีกเขาก็จะเบรกให้อัตโนมัติเลยนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ระบบต่างๆที่จะช่วยก็คือในเรื่องของพวกเลนคีปปิ้งเลนแอสซิสต์นะครับแล้วก็เซนเตอริงคอนโทรลอันนี้ก็จะมีให้หมดเลยนะครับคือรถค่อนข้างเป็นรถที่ฉลาดมากๆนะครับสำหรับคันนี้นะครับส่วนอันนึงก็คือการที่จะดีเทคในเรื่องของตัวป้ายจราจรนะครับก็คือสปีดความเร็วนะครับว่าอย่างเราขับมาที่หนองคอเนี่ยนะครับเขาจะเตือนว่าห้ามขับเกิน120มันก็จะมีการจับสัญญาณแล้วว่าอุ๊ยตอนนี้ความเร็วคุณเท่านี้เท่านี้นะมันก็จะเตือนเราแล้วว่าห้ามขับเกินเท่านี้นะครับหรือว่าขับในเมืองไม่ให้เกิน40ก็จะเตือนขึ้นมานะครับครับผมก็รถก็ค่อนข้างอัจฉริยะอย่างนี้เลยครับพี่แมนสำหรับ Honda H6 นะครับมีให้เลือก2รุ่นครับเริ่มจากรุ่น Pro ฮะแล้วก็มารุ่น Ultra ซึ่งเป็นรุ่นท็อปที่เห็นอยู่นี้นะครับความแตกต่างของ2รุ่นนี้ก็คือกระจังหน้าครับกระจังหน้าของรุ่นท็อปก็จะเป็นโครเมียมสวยงามครับในรุ่น Pro จะเป็นสีดำครับอีกจุดนึงครับก็คือล้อแม็กครับล้อแม็กรุ่น Ultra จะเป็น19นิ้วครับส่วนรุ่น Pro จะเป็นแค่18นิ้วเท่านั้นครับจุดเด่นของรถรุ่นนี้ครับคงไม่พ้นขนาดของตัวถังรถนะครับที่มีขนาดใหญ่กว่า
คู่แข่งทุกยี่ห้อเลยครับฝาท้ายของรถรุ่นนี้ครับเป็นไฟฟ้าครับที่สามารถกดปุ่มได้จากรีโมทด้วยนะครับนี่ฮะต้องไกลแล้วก็ปิดด้วยปุ่มตรงนี้ครับก็เสร็จสิ้นนะครับการทดสอบที่สนามบินตอนนี้ผมก็นั่งกลับมาในเบาะแถวหลังครับเดี๋ยวให้พี่เอ๋ลองขับบ้างนะครับนี่เปิดมาก็เป็นที่วางกระสอบครับองศาของการนั่งนะเราจะต้องเลื่อนเบาะนิดนึงเลื่อนหัวหมอนนิดนึงนะครับก็จะพอดีแต่ก็ไม่ได้เอ็นมากก็ไม่สามารถปรับเอ็นได้องศาก็จะอยู่ประมาณนี้ด้านหลังโปร่งสบายครับกับพาโนรามิกสันรูฟนะครับที่มีความกว้าง 1.2 ตารางเมตรเลยครับกว้างสุดเพราะว่าได้มาถึงช่องแอร์ฮะมามีให้2ช่องครับพร้อมกับโทรศัพท์ถือครับมีให้ถึง2ตำแหน่งเลยนะตัวกระจกของด้านหน้านะจะมีการเว้าครับยื่นออกมาเราไม่ต้องเครื่องเลยมากนักนะคือผู้โดยสารจะดูแบบเรียบครับด้านเสาก็จะมีแอร์แบ็กนะครับด้านเสาเองจะมีแอร์แบ็กเดียวกันสำหรับการนั่งเสียงในห้องโดยสารด้านหลังเนี่ยก็ถือว่าปานกลางฮะไม่ดังมากแต่ก็ไม่ได้เงียบเราวิ่งบนไฮเวย์ตรงล่างระบบการซับแรงกระแทกก็ว่าใช้ได้ครับปานกลางเหมือนกันก็ถือว่านั่งสบายครับไม่สะเทือนแต่ที่ชอบนะครับก็คือเจ้าตัวบอกไฟฟ้าเนี่ยฮะจะมีที่ปรับอยู่คนนั่งด้านหลังเนี่ยสามารถปรับเบาะด้านหน้าได้เลยครับนะฮะเอ็นได้เลยอันนี้จะนะครับบทสรุปการทดสอบรถ Haval S6 ของผมในวันนี้นะครับเรื่องการออกแบบรถทั้งภายนอกนะครับก็ถือว่าได้มาตรฐานนะครับแต่ถามว่าถูกใจผมหรือเปล่านะครับก็ถือว่ากลางๆครับยังไม่ได้ถูกใจมากนะฮะส่วนการออกแบบภายในครับอันนี้ถือว่าถูกใจผมมากๆนะครับเพราะว่ามีการดีไซน์ได้อย่างเรียบหรูนะครับดูไฮเทคมีความประณีตครับในการประกอบทัศนวิสัยของรถคันนี้ครับเมื่อนั่งภายในนะครับก็ถือว่าดีเลยครับสามารถมองเห็นได้รอบทิศการขับจึงง่ายครับสำหรับช่วงล่างครับถูกเซตมาอย่างเน้นความนุ่มนวลนะฮะอาจจะไม่ได้เน้นเรื่องเพอร์ฟอร์แมนซ์เท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นในการวิ่งด้วยความเร็วสูงนี่อาจจะมีการคลองตัวอยู่นะครับสำหรับจุดที่ตินะครับของผมในคันนี้นะครับก็คือเจ้าพวงมาลัยครับที่จะมีความเบานะฮะถึงแม้จะปรับไปเป็นแบบสปอร์ตแล้วก็ตามนะครับก็ยังมีความเบาอยู่นะครับแล้วก็อาจจะเป็นที่ระบบเลนคีปปิ้งหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะฮะที่จะมารบกวนนะครับในการขับนะครับซึ่งเวลาขับเนี่ยพวงมาลัยจะมีอาการดิ้นซึ่งตรงนี้ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ครับผมคิดว่านะครับในรถที่จะประกอบออกมาขายจริงๆครับคงจะมีการปรับจูนครับให้มีความลงตัวครับและเหมาะสมกับผู้บริโภคคนไทยได้มากกว่านี้นะครับซึ่งในวันที่28มิถุนายนนี้ครับจะมีการเปิดราคาอย่างเป็นทางการครับของ Haval S6 ทั้ง2รุ่นครับเดี๋ยวเราก็จะได้มาสรุปกันอีกครั้งนะครับว่ารถรุ่นนี้จะคุ้มค่าคุ้มราคากับสิ่งที่เราได้หรือเปล่านะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมและพี่เอกขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ